เพื่อนๆมาดูปาปริก้านะคะที่เป็นแบบผลลูกยาวนะคะอันนี้ไม่เผ็ดนะคะเป็นแบบพริกหวานค่ะตอนนี้เขากำลังมีผลนะคะแต่ตอนนี้เรายังเก็บทานไม่ได้เราต้องรอให้ลูกเขาโตแล้วเขาก็จะสุกเป็นสีแดงๆค่ะค่อยเก็บแล้วมาทานได้นะคะเนี่ยค่ะค่อนข้างที่จะติดลูกดีมากๆนะคะอันนี้เราเพาะมาจากเมล็ดที่เราไปซื้อมากินนะคะเดี๋ยวนี้เราก็เลยเอาเมล็ดเขามาลองปลูกสรุปว่าเขาขึ้นนะคะตอนช่วงที่หน้าหนาวนะคะเราก็เพาะเมล็ดเขาไว้ในบ้านทีนี้พอเมล็ดเขาแตกต้นอ่อนขึ้นมาเราก็เลยเอานำมาปลูกที่สวนหลังบ้านนะคะหรือบ้านผักนะคะเนี่ยค่ะดูเขาออกมาสวยมากๆเลยค่ะไม่เผ็ดนะคะพริกนี้เหมือนพริกปาปริก้านะคะเราก็ปลูกอยู่ประมาณ1ต้น2ต้น3ต้นแล้วก็4ต้นนะคะอีกต้นข้างๆนี้ก็กำลังมีดอกนะคะนี่กำลังขึ้นดอกและต้นนี้ก็กำลังมีลูกให้เราได้ชมนะคะ1ลูกนะคะนี่เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเขาเริ่มผลใหญ่แล้วสุกแดงนะคะเราก็จะมาถ่ายหรือมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้เห็นนะคะเนี่ยค่ะต้นนี้ก็เริ่มจะมีดอกขึ้นมาเนี่ยค่ะลูกเขายังไม่ได้ว่าหยุดอยู่แค่นี้นะคะเขาจะโตขึ้นกว่านี้นะคะแล้วเขาจะเป็นยาวๆลงมาค่ะคล้ายๆกับปาปริก้าแต่รูปลักษณะจะไม่เหมือนกันนั่นเองนะคะนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดแดงสวยลูกสวยโตแล้วเราจะมาถ่ายหรือมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูอีกทีค่ะดอกอะไรเขาก็เหมือนดอกพริกเลยนะคะแต่ว่าดอกค่อนข้างที่จะใหญ่ค่ะ